ก็อยากจะโปรโมทนะฮะนิดนึงส่งท้ายก็คือวันเสาร์ที่25นี้นะฮะก็จะมีงานมีติ่งโอตาโคราชที่เทอร์มินอล21นะครับเปิดฮอลเลยให้ไปเปิดเทรดเปิดการแสดงมีทั้งคอสเพลย์นะครับมีการเต้นโคเวอร์นะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายไปตาไปถ่ายรูปกับสแตนดี้นะฮะแล้วก็ยังจะมีขายของเทรดของนะฮะใหญ่โตเลยอันนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะเป็นการโคกันกับ SFก็ช่วยกันนะฮะใครยังไม่ได้ดูเกิร์ลดอนคายหรืออยากดูซ้ำอีกก็ไปจองตั๋วกันได้ที่แบบฟอร์มอยู่ในกลุ่มโคราชBNK48 โคราชไทยแลนด์แฟนคลับนะครับก็จะมีลิงก์ด้านล่างแล้วก็จะมีชื่อกลุ่มให้ข้างล่างแล้วกันได้หาง่ายๆเนาะโอเคแล้วก็วันที่26นะนี่สุดยอดรถโชว์โคราชนะครับติดๆกันเลยช่วงนี้นะครับเพิ่งเกิร์ลดอนคายไปวันนี้เองแล้วก็มีรถโชว์ของ Samsung นะครับ Samsung วันที่26นี้ที่เซ็นทรัลนะฮะส่วนสถานที่น่าจะเป็นลานจัดกิจกรรมเขาแหละนะฮะก็เดี๋ยวไงต้องรอดูเขาประกาศอีกทีนึงนะครับแต่วันที่26ก็จะมีเมมมาหลายคนเลยเมมเบอร์ก็จะมีมิวสิกนะครับออนไข่มุกจูเน่มิวนิกมายูนะครับก็ทั้งรุ่น1รุ่น2เลยนะครับรุ่น1 3คนรุ่น2 3คนนะครับยังไงก็ฝากถึงชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะไปร่วมสนุกกันได้นะครับรับรองสนุกแน่นอนส่วน25ถ้าอาจจะไม่มีเมมมาแต่ว่าบรรยากาศก็คงสนุกไม่แพ้กันนะครับกิจกรรมของแจกเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็มีลุ้นเสื้อของทาง SF ด้วยใครได้ไปดูที่จะไปดูเกิร์ลดอนคายเนี่ยจะมีลุ้นจับฉลากเอาเสื้อนะยังไงก็ไปดูในกลุ่มแล้วกันโอเควันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ